พลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคณะเดินทางมาที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประชุมติดตามความคืบหน้าการป้องกันและปราบปรามนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหลังพบโรงงาน2แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีลักลอบซื้อไม้ผิดกฎหมายจากชาวบ้านโดยหลังจากที่มีการประชุมหารือแล้วทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจชาติก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานทั้ง2แห่งด้วยตนเองค่ะพลตำรวจเอกศีวรารังสีพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อประชุมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเจ้าหน้าที่จากกรมป่าไม้กรมที่ดินและตำรวจท้องที่เพื่อดำเนินการติดตามแผนนโยบายการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีสืบเนื่องจากเมื่อช่วงกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมามีการร้องเรียนว่ามีกลุ่มนายทุนผู้มีอิทธิพลท้องถิ่นได้มีการลักลอบตัดไม้อย่างนาและไม้ต้องห้ามอื่นๆในเขตจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดยโสธรจากการลงพื้นที่เข้าตรวจค้นในพื้นที่โรงงาน2จุดที่จังหวัดอุบลราชธานีที่แรกคือโรงงานสิริอุบลค้าไม้พบใบอนุญาตจัดตั้งโรงงานหรือรง.4หมดอายุและไม่มีการจัดทำบัญชีไม้ให้เป็นปัจจุบันจึงถือว่ามีความผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติป่าไม้มาตรา58เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดบัญชีโรงงานและอายัดไม้ท่อนยางนาจำนวน116ท่อนและไม้แปรรูปกว่า 40,000 แผ่นเหลี่ยมรวมมูลค่าทั้งสิ้นเฉพาะโรงงานแรกกว่า 3,200,000 บาทขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังได้เข้าตรวจสอบโรงงานห้างหุ้นส่วนจำกัดวัฒนาชัยนรงค์อุบลเครนจากการตรวจสอบพบไม่มีการทำบัญชีให้เป็นปัจจุบันเช่นกันจึงเข้าข่ายความผิดตามมาตรา58พ.ร.บ.ป่าไม้แต่ใบอนุญาตรง.4นั้นยังอยู่ในอายุการใช้งานด้านพลตำรวจเอกศิวราเปิดเผยว่าการตรวจสอบวันนี้เนื่องจากมีการร้องเรียนว่าพบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการลักลอบค้าไม้ผิดกฎหมายเบื้องต้นพบมีเจ้าหน้าที่ป่าไม้เกี่ยวข้องกับกระบวนการดังกล่าวอย่างแน่นอนซึ่งส่วนนี้ได้ประสานไปยังอธิบดีกรมป่าไม้ให้ไปตรวจสอบหาคนผิดและดำเนินการตามขั้นตอนส่วนขบวนการนี้จะเชื่อมโยงไปยังพื้นที่ใดนอกเหนือจากที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่นั้นทราบว่าที่จังหวัดยโสธรก็มีการลักลอบนำไม้ลักษณะเดียวกันเข้าไปในพื้นที่ด้วยสันนิษฐานว่าไม้ทั้งหมดน่าจะส่งต่อไปยังต่างประเทศซึ่งจากการประเมินมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นเชื่อว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทขณะที่วันนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการนำตัวชาวบ้าน3คนที่ถูกนายหน้ารับซื้อไม้มาสอบปากคำด้วยรวมถึงยังได้มีการควบคุมตัวนายสุรศักดิ์นายหน้าที่ได้มีการหว่านล้อมชาวบ้านที่มีไม้ยางนาโตในพื้นที่บ้านให้มาขายกับนายทุนซึ่งจากการสอบปากคำชาวบ้านทั้ง3คนระบุว่านายทุนได้ให้เซ็นเอกสารเพื่อขออนุญาตตัดไม้แต่เป็นการเซ็นใส่กระดาษที่บ้านของตนเองไม่ได้เป็นการเซ็นต่อหน้าเจ้าพนักงานและนายหน้าได้อาสาไปดำเนินการยื่นคำร้องขอตัดต้นยางนาเองทั้งนี้ยังได้มีการปลอมลายเซ็นชาวบ้านรวมถึงไม่ได้มีการแสดงเหตุผลในการยื่นความจำนงขอตัดไม้ซึ่งพลตำรวจเอกศิวราได้สั่งการให้ตำรวจไปตรวจสอบเพิ่มเติมอีกครั้งนิวัฒน์นนท์สายถ่ายภาพพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ